สวัสดีค่ะทุกคนและก็ทักทายทุกคนกันด้วยเสียงนกรอบทิศเลยจ้ากระแตแต้แวดนะคะเมื่อกี้ที่ผ่านมาและนี่เป็นดอกไม้มุมที่อยู่ประตูหน้าบ้านทุกคนรู้ไหมว่ามุมนี้มีอะไรไปดูกันค่ะแม่บอกว่ามีนกคอดใครเคยเห็นนกคอดบ้างทุกคนแต่ก่อนจะไปดูนกคอดดูดอกไม้สวยๆก่อนสวยมากเลยฝนตกชุ่มฉ่ำจริงๆเลยค่ะพี่องุ่นพาฝนมาเมืองไทยด้วย2วันติดแล้วจ้ะทุกคนและนี่ก็คือนกคอดนอนกกไข่จะพยายามถ่ายให้ดูแม่บอกว่าต้องระวังหน่อยเดี๋ยวเขาตื่นเขาจะบินออกนี่ตรงนี้นะทุกคนนะสังเกตไหมนะทุกคนเห็นไหมนกคอดแม่ชี้ให้ดูนอนไม่หลับตั้งแต่เที่ยงคืนอะนั่งอยู่หน้าบ้านคนเดียวจนตอนนี้ตีสามครึ่งนะแม่ตื่นมาจ้าเอ๋แม่ก็แบบว่าได้ยินเสียงใครมาใช้ห้องน้ำด้านนอกอรุณสวัสดิ์กันตั้งแต่เช้าเลยทุกคนเห็นนกคอดไหมคุณพี่นกคอดเขากำลังนอนกกไข่อยู่ค่ะบรรยากาศธรรมชาติสวยงามเดี๋ยวขออนุญาตซูมนะไม่รู้ตอนนี้เห็นแต่ปีกไม่กล้าขยับมากเพราะว่าแม่บอกว่าเดี๋ยวถ้าเขาตื่นเขาจะบินออกดูดิเสียงแม่ชงกาแฟมาให้กินกาแฟตอนตีสามครึ่งบรรยากาศดีทุกคนสวยมาก